ยังเป็นสะใภ้ใหญ่กันตนาแม้ไร้สามีสองวจีนักแสดงดังหลังราววงการมีทายาทให้ตระกูลดังก่อนเป็นไม้เรียกได้ว่าในแวดวงบันเทิงค่ายละครยักษ์ใหญ่อย่างกันตนาที่อยู่มานานกว่า6ทศวรรษแล้วก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2494เรียกว่าเป็นการส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่นและทุกรุ่นต่างประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองจนปัจจุบันถึงรุ่นหลานที่โชว์ฟอร์มมาอย่างดีเยี่ยมทั้งเรื่องของรายการโทรทัศน์และการทำละครทำให้ชื่อของกันตนายิ่งแข็งแรงมากขึ้นด้านชีวิตครอบครัวภายใต้บ้านกันตนาหลังใหญ่ประดิษฐ์กันจาลึกมีคู่สมรสคือสมสุขกันจาลึกและมีทายาทด้วยกัน5คนสิทธานกันจาลึกจาลึกกันจาลึกปนัดดากันจาลึกนิรัติสัยกันจาลึกและจิตรดาดิษยนันกันจาลึกโดยทั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือลูกชายคนโตอย่างสิทธานกันจาลึกที่สมรสกับนางเอกสาวในอดีตอย่างสองวจีอัฏฐไกยวรรณวจีทั้งคู่มีลูกด้วยกัน4คนโดยสิทธานดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดก่อนจะจากไปอย่างสงบหลังจากรักษาตัวตั้งแต่ปลายปี2548ซึ่งทางครอบครัวได้ส่งตัวไปรักษาถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งรักษาตัวจนถึงเดือนกรกฎาคม2549หลังจากนั้นอาการดีขึ้นจนสามารถกลับมาทำงานที่เมืองไทยได้เหมือนปกติแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2550สิทธานอาการหนักขึ้นอีกจนเมื่อวันที่14ถึง15มีนาคม2550หนักถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเกิดจากการที่มะเร็งปอดกำเริบมะเร็งกลับมาลามเข้าสมองจึงทำให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกรุงเทพอีกครั้งจนกระทั่งมาจากไปเมื่อเช้าวันที่25มีนาคม2550ทั้งนี้สองวจีเองจึงกลายเป็นม่ายสาวที่ดูแลทายาทรุ่นต่อไปของกันตนาถึง4คนโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของสองวจีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองมากๆและเธอเองยังคงทำงานให้กับตระกูลสามีอย่างกันตนาด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าหากใครคิดถึงเธอก็สามารถจะไปติดตามกันต่อได้ที่เฟซส่วนตัวของสองวจีกันได้เลย